สวัสดีครับสวัสดีครับเวกอัพไทยแลนด์นะครับพฤหัสบดีที่20มีนาคมนะฮะสุกดิบก่อนวันตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าจะโมฆะนะฮะครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปิยบุตรครับนะอยู่กัน3คนนะฮะมาเติมอาหารสมองยามเช้ากันเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตอนแรกข่าวรั่วออกมาว่าจะมีการตัดสินเลยก็ปรากฏว่าเป็นวันพรุ่งนี้ครับ21มีนาคมนะครับซึ่งก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับเพราะว่ารับคำร้องเมื่อพฤหัสที่แล้วครับพุธที่แล้วครับครับแล้วพุธนี้ก็ไต่สวนนัดแรกครับแล้วให้รองนายกพงษ์เทพกาญจนาชื่อหนังสือชี้แจงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงมติตัดสินครับครับเข้าใจว่าท่านรองนายกพงษ์เทพขอนะครับว่าเวลาในการเตรียมตัวของรัฐบาลในแง่ของการเตรียมเอกสารนี่มีน้อยเกินไปครับคือแปลว่าวันนี้จะคุณพงษ์เทพจะชี้แจงอีกรอบแล้วก็พรุ่งนี้อีกรอบคือเขาให้ยื่นเป็นเอกสารนะไม่ได้มีการไปไต่สวนยื่นเป็นเอกสารวันภายในวันที่20นะฮะก็คือวันนี้บ่าย 4:30 นมีเดดไลน์ของเวลาด้วยแล้ววันที่21เขาก็นัดประชุมแล้วลงมติครับจริงๆก็มีคำพูดของตุลาการที่แจ้งด้วยนะฮะว่าทำไมถึงต้องรวดเร็วอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นขอดูหัวข้อข่าวกันก่อนว่าหนังสือพิมพ์ออกไปโทนไหนอย่างไรครับผมนะฮะไทยรัฐครับ21มีนารู้ผลฮะเป็นหัวรองนะฮะหัวใหญ่เป็นเรื่องจับมือปืนป๊อปคอร์นตำรวจไล่ล่าไปจนมุมที่สุราษฎร์นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์อัจฉริยะก็จะเน้นข่าวด้านนี้หน่อยนึงแต่จริงๆก็เป็นเรื่องการเมืองฮะเพราะว่ามีนัยยะสำคัญอยู่เพราะมือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยเขาเป็นฮีโร่ของกปปส.อยู่พอสมควรฮะในช่วงที่ผ่านมามีเสื้อขายมีของที่ระลึกจำหน่ายอะไรเงี้ยนะฮะครับครับสำหรับมติชนนะครับก็ไม่ต่างจากไทยรัฐนะครับมีอยู่2เรื่องก็คือก็จะนัดไต่สวนนะครับหาคนผิดนะฮะนัดวันที่21มีนานะครับชี้ชะตาการเลือกตั้งนะฮะรวมไปถึงข่าวของมือปืนป๊อปคอร์นแต่เราย้อนมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเราเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรณีของจตุรนนะครับเสร็จแล้วนะฮะคำสั่งปลดคุณศศิธารานะครับในกรณีของการซื้อกรุ๊ปพันธ์นะครับแล้วก็มีข่าวหนึ่งก็คือกรณีของควันขยะนะครับก็ไปมีผลกระทบต่อเด็ก1ขวบนะครับจนเข้าโรงพยาบาลนะฮะเรามาดูข่าวสดนะครับเป็นหนังสือพิมพ์หัวสีอีกหัวหนึ่งนะครับพาดหัวก็คือพูดเรื่องคุณมือปืนป๊อปคอร์นเหมือนกันนะครับจับที่ใต้หิ้วเข้ากรุงขยายผลวัดป๊อปคอร์นนะครับก็ให้ฉายาเรียบร้อยนะครับตามสไตล์หัวสีนะครับเวลาผู้ต้องหาที่การทำความผิดอาญาใดๆเนี่ยจะต้องมีฉายาพวกมือปืนต่างๆนี่ฉายาเรียบร้อยครับวัดป๊อปคอร์นนะครับส่วนหัวรองก็คือเรื่องศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติปม2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีภาพของคุณมือปืนวัดป๊อปคอร์นเนี่ยนะครับประกอบกันนะครับครับก็คมชัดลึกฮะ21มีนาลุ้นโมฆะใครลุ้นฮะลุ้นว่าจะไม่โมฆะดีกว่านะฮะ21มีนาลุนมีอันนี้ก็ดูนะฮะตอนนี้เป็นภาพความรุนแรงที่ยังเกิดอยู่นะฮะระเบิดยังลงอยู่เมื่อวานมีหลายจุดฮะตรงเข้าใจว่าเป็นวิทยุตัดพระราม4ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพอดีครับแล้วก็เป็นข่าวอีกข่าวก็คือคุณจตุพรนิสิตนะฮะก็โดนเหมือนกันนะ M79 ครับแล้วก็ปืนด้วยนะฮะถล่มบ้านมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือภาพใหญ่ของกรมชั้นลึกตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะครับช่วงที่ผ่านมาจะเป็นภาพการชุมนุมใช่ครับตลอดเวลานะช่วงนี้เปลี่ยนไปแล้วช่วงนี้เปลี่ยนแล้วฮะพรุ่งนี้อาจจะเป็นภาพตุลาการ139คนนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่สวยนะฮะครับขออนุญาตกลับมาที่มติชนอีกนิดนึงนะครับมีกรณีของวันนี้นะฮะคุณค้อนนะครับคุณนิคมลุ้นระทึกนะครับปปช.ชี้มูลแก้รัฐธรรมนูญวันนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องอันนี้เป็นคดีใหญ่นะครับโดยวันนี้มีการโวยนะครับว่าสอบพยานแค่3ปากครับนะครับครับใครที่ไม่ได้ติดตามการเมืองอาจจะเดี๋ยวให้อาจารย์ปิยบุตรต่อภาพให้ดูว่าทำไมการชี้มูลสว.จะสำคัญอย่างไรนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องเดียวกับโมฆะเลือกตั้งนะฮะหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจบ้างฮะโพสต์ทูเดย์ฮะช็อปปลุกชีพราชประสงค์ผนึก 3,000 ร้านค้าจัดหนักนะฮะอันนี้ก็ดูว่าจะฟื้นได้หรือไม่นะฮะหลังจากพรกฉุกเฉินก็ประกาศยกเลิกไปแล้วการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินก็ยกเลิกไปแล้วเหลือพรบความมั่นคงนะฮะแต่ว่า176หน่วยของทหารยังอยู่นะฮะบังเกอร์ยังอยู่ก็ดูว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการบริโภคจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ส่วนข้างล่างเป็นไทยทีวีออนแอร์แน่1เมษายนนะฮะไทยทีวีนี่ก็คือทีวีภูร่วมกับโพสต์ทูเดย์
ครับครับนะครับเป็นช่องที่ทีวีภูได้ไปแล้วก็เขามีผังรายการออกมาแล้วนะฮะเราก็เห็นแล้วนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะฮะไม่มีรีลันเลยครับครับสำหรับไทยโพสต์นะครับพลาดไม่ได้นะฮะศาลไล่ต้อนนะครับสอโมฆะนะครับตุลาการรุมซักจัดเลือกตั้งนะครับรัฐกกต.โยนนัวแล้วก็นัดชี้วันที่21นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นการพาดหัวยังไงไม่ทราบว่าถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมหรือเปล่านะฮะมือปืนอ่อนซ้อมนะครับยิงพลาดบ้านตู่นะฮะแล้วก็มีข่าวนึงก็ยังไม่จบนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับยันล็อกหวยนะครับสลากเล็งซื้อเครื่องใหม่นะครับจากกรณีพาดหัวเกี่ยวกับคุณวัดป๊อปคอร์นนะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีฮะครับเศร้าเลยฮะครับไม่รู้จะพูดยังไงฮะพลาดหวยเอาเรื่องดีๆดีกว่านะฮะอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์ฮะจริงๆก็เคยเป็นแวะเวียนมาอยู่ในรายการช่วงต้นๆฮะอันนี้หนังสือของท่านฮะอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะครับไตรทัศน์วิจารณ์ความคิดว่าด้วยพุทธศาสนาสถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยของส.ศิวรักษ์ครับนะฮะมีคำนิยมด้วยโดยอาจารย์ธเนศอภรณ์สุวรรณนะครับนี่เป็นหนังสือนะฮะเล่มหนาอยู่พอสมควรนะฮะเรามีทั้งหมด4เล่มผู้ชมทั้งหมด5เล่มครับเอามา5เล่มฮะครับก็งานเปิดตัวหนังสือนะฮะก็เชิญชวนไปงานด้วยนะฮะขอฝากประชาสัมพันธ์ก่อนก็คืองานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะฮะโดยนักปรัชญาชายขอบหรือสุรพจน์ทวีศักดิ์นะฮะจะมีขึ้นในวันที่29มีนาคมเวลาเย็นนะฮะ 5:00 น. ถึง 6:30 น.ห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลป์กรุงเทพตรงสยามปทุมวันครับอันนี้ไปได้แล้วนะครับไปได้นะฮะก็มีสามัคคีวิจารณ์โดยอาจารย์ธเนศอภรณ์สุวรรณซึ่งเขียนคำนิยมมีอาจารย์สมศักดิ์เจียนธีรสกุลนะฮะมีคุณพิภพอุดมบิทธิพงศ์อันนี้มาจากเชียงใหม่นะอดีตบก.ปาจาดำเนินรายการโดยคุณถนอมสิงห์โกศลนาวินฮะวันเสาร์ที่29นะฮะเวลาเย็นนะฮะ5:00 นเป็นต้นไปนะฮะตอนนี้เรามีแจก5เล่มฮะถามแค่ว่ารูปเงาดำๆนี้เป็นรูปของใครอันนี้จากวิโรจน์ตั้งนะฮะรูปเงาดำๆเป็นรูปของใครนะฮะตอบก่อนได้ก่อน5เล่มนะฮะหนังสือน่าอ่านครับของอาจารย์สุรพจน์นะฮะซึ่งก็จะมีมุมทางด้านปรัชญาศาสนาอยู่นะฮะครับครับส่งมาได้นะฮะ SMS 4642098ครับนั่นแหละครับข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องของสารธรรมนูญนะฮะลองไปฟังเสียงก่อนดีไหมฮะก่อนที่เราจะมาคุยวิเคราะห์กันนะครับเสียงของสารตุลาการสารธรรมนูญนะฮะชี้ชะตาปมเลือกตั้งวันที่กรณี2กุมภานะครับพรุ่งนี้วันชี้ชะตานะฮะมีเสียงของคุณสุพจน์ไข่มุกนะครับแล้วก็คุณสุภชัยสมเจริญซึ่งเป็นประธานกกต.ชี้แจงลองฟังเสียงดูครับแจ้งว่าคณะกรรมการเลือกตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลถือว่าไม่เป็นตัวเองหรือเปล่าไม่เป็นอิสระในการพิจารณาหรือเปล่าถ้าคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ฟังรัฐบาลเนี่ยจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยโดยเลื่อนจากวันที่2กุมภาพันธ์สามารถทำได้หรือไม่กลับเรียนท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสมบัติต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองนะครับการที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเพราะการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปมันต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับซึ่งต้องกระทำโดยรัฐบาลคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะได้เลื่อนก็แค่ทำเป็นประกาศซึ่งถ้าเราทำเองได้นะครับมีกฎหมายให้อำนาจเราทำเองได้เราทำไปแล้วครับท่านครับไม่ใช่เราไปอยู่ใต้อำนาจใครหรอครับไม่อยากบอกว่ากลัวจะถูกฟ้องร้องเพราะว่าโดนมันหลายไม่ใช่กลัวถูกฟ้องร้องครับว่าตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยถูกฟ้องมาหลายคดีแล้วผมไม่ได้กลัวการถูกฟ้องร้องครับผมสมัครใจมาเนี่ยมาด้วยความเต็มใจครับแต่ทางรัฐบาลไม่ยอมเลื่อนทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ไปพิจารณาร่วมกันแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไมอยากทราบเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลมีเหตุผลอะไรถึงไม่เลื่อนและคำถามที่สองทำไมทางกกต.จึงไปยอมตามรัฐบาลว่าไม่เลื่อนแล้วก็ดำเนินการเลือกตั้งไปจนเป็นปัญหามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับอยากถามครับกลับเรียนท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลังภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนได้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ได้ไปปรึกษาหารือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีซึ่งมาพร้อมกับท่านนายกก็บอกว่าทำไม่ได้ไม่มีกฎหมายให้อำนาจเลื่อนนะครับศาลรัฐธรรมนูญแทงกั๊กนะครับจะสั่งอะไรก็ไม่สั่งไปขออนุญาตนะครับตามที่ฟังมาจากที่ประชุมครับจะให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะครับมีบางท่านบอกว่าอย่าลากนายกผมไปติดคุกนะครับคือการเลื่อนเนี่ยต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเลื่อนการเลือกตั้งนะครับการออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะออกเองได้ต้องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ออกพระราชกฤษฎีกาเรื่องการเลือกตั้งออกไปด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งนายกแล้วนะครับเมื่อเราไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งเองได้เนี่ยท่านเราก็ต้องดำเนินการเลือกตั้งไปตามกฎหมายนะครับครับเดี๋ยวจริงๆคดีนี้ชงจากผู้ตรวจการนะฮะคุณพรเพชรเมื่อวานจริงๆก็มีแถลงด้วยครับเดี๋ยวเรากลับมาท้าความกันนิดนึงก่อนจะคืบหน้าต่อไปเพราะว่าประเด็นแต่ละคนก็ให้ปากคำที่น่าสนใจนะครับกกต.ก็ดูเหมือนว่าถ้าโมฆะกกต.ก็อาจจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างกรรมการครับครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับต้องดำเนินการพิจารณาคำร้องนี้ให้รวดเร็วก็เพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปอีกหลายส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคำร้องนี้เพราะว่าถ้าช้าไปมันก็จะเป็นการปล่อยให้มีการดำเนินการอะไรที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์คือเสียเปล่าได้โดยไม่มีเหตุอันสมควรแต่ถ้าเราได้พิจารณาและวินิจฉัยปัญหานี้ให้กับสังคมทันเวลาทันโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองดีกว่าไม่ว่าผลคดีจะออกมาอย่างไรไม่ได้เป็นการเร่งรัดโดยกรอบเวลาแต่เพราะเงื่อนไขของเหตุการณ์ในบ้านเมืองก็ท่านท่านครับก็ผมเชื่อครับว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท่านต้องการที่ตัดสินคดีนี้นะครับโดยมีข้อมูลต่างๆทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าปราศจากข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับก็ยากที่ทางศาลท่านจะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยในการวินิจฉัยคดีกับผมทราบถึงความจำเป็นความรีบด่วนเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเนี่ยใช้เวลานับแต่วันที่ผู้ร้องคือท่านอาจารย์กิตติพงษ์เนี่ยนะครับยื่นคำร้องต่อท่านเนี่ยใช้เวลา14วันกว่าในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเราเพิ่งได้เห็นเมื่อวันศุกร์เนี่ยจริงๆอยากจะไปค้นคว้ากฎหมายต่างๆมาเพื่อประกอบการเนี่ยของศาลอย่างมากเลยแต่สภาก็ปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้กับผมก็เข้าใจครับแต่ว่าก็กราบเรียนให้ทราบว่าพวกกับผมก็สามารถจะทำคำชี้แจงได้ภายในเวลา1วันเนี่ยก็ได้แค่นี้นะครับกรณีที่มีปัญหา28เขตเลือกตั้งแล้วก็มีการสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เพื่อเนี่ยเนื่องจากการมีผู้ขัดขวางแล้วก็ฟังท่านรองนายกว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะต้องสั่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงหากมันเกิดเหตุมีคนขัดขวางอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในกลไกของรัฐที่จะต้องไปจำกัดทำให้ความร่วมมือกับกกต.นั้นน่ะมันต้องมีประสาทผิดผลทีนี้อยากทราบว่ากรณีนี้จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐด้วยไหมในกรณีที่มันมีการขัดขวางไงมันขัดขวางทีนี้กกต.สั่งแต่สามารถไม่สามารถที่จะป้องกันการขัดขวางได้ถามว่าความรับผิดชอบเช่นนี้ในการรักษาความเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆในการป้องกันในการดูแลการให้ลุล่วงเนี่ยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งเพียงฝ่ายเดียวหรือรัฐต้องร่วมในการรักษาความเรียบร้อยเพื่อให้บรรลุผลตัวนี้
ความจริงคนที่ต้องรับผิดชอบที่สุดเนี่ยคือคนที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งครับท่านประธานครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทั้งกกต.ก็ดีรัฐบาลก็ดีก็พยายามจะทำนะครับรัฐบาลก็พยายามทำในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ครับไอการขัดขวางนั้นเนี่ยนะครับสามารถจะไม่เป็นอุปสรรคแต่หลายแห่งก็ทำได้ยากครับท่านประธานครับด้วยข้อจำกัดต่างๆหลายประการแม้กระทั่งถนนที่ผ่านมาทางหน้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมเองก็ผ่านไม่ได้เป็นเวลานานนะครับท่านตุลาการมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็คงเข้าใจดีนะครับว่าก็ขนาดอยู่หน้าศาลเห็นอยู่เนี่ยเราก็ยังพวกกับผมเองก็ยังผ่านไปผ่านมาไม่ได้การเลือกตั้งก็มีต้นทุนเมื่อใดที่มีความมีปัญหาที่จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความชอบธรรมตามกฎหมายกับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่กับผมอธิบายได้ยากแต่ครั้งนี้ถ้าผมได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ว่าถ้าปล่อยให้การเลือกตั้งที่ล้มเหลวเดินหน้าต่อไปและยังคงมีรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจสมบูรณ์จนสิ้นไตรมาส2จะกระทบ GDP ของไทยอย่างใหญ่หลวงแน่นอนที่เกี่ยวความชอบหรือผลกระทบที่เชี่ยเห็นถึงการเลือกตั้งที่อาจจะนำมาซึ่งความไม่สุจริตและเป็นธรรมก็คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่21มกราคม2557นะครับก็ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งมันเขตเลือกตั้งอันหนึ่งด้วยโดยอาศัยพระราชกำหนดตามมหาราชการและสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็ผมได้เห็นคำเตือนของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งในทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกก่อนกำหนดการเลือกตั้งประมาณ2สัปดาห์เนี่ยอาจจะนำไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งและข้อร้องเรียนทางกฎหมายว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับดูแนวแล้วถ้าเกิดผมไปนั่งอยู่ในห้องด้วยก็คงจะเลือดผุดๆอยู่พอสมควรครับนะฮะทางไปให้การในศาลมันต้องฝึกความอดทนใจเย็นนะครับสำคัญมากแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้สิ่งที่ตุลาการถามเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือเขาจะต้องถามค้านถามทุกมุมคือปัญหาคือว่าที่ผ่านมาในเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นข่าวเป็นคลิปถ่ายทอดสดก็ดีเนี่ยศาลอื่นเขาไม่ให้ถ่ายกันนะศาลรัฐธรรมนูญเขาอนุญาตทีนี้ก็เราก็เลยเห็นแต่ว่าโดยหลักวิธีพิจารณาความเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยเวลาถามมันจะต้องเกาะประเด็นของคดีไว้นะครับแล้วก็การถามเนี่ยไม่ใช่ถามชี้นำการถามเนี่ยคือถามไม่ใช่แสดงความคิดเห็นของตนเองไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ทำมาเป็นตั้งคำถามว่าใช่หรือไม่คือพอนึกออกนะคือแสดงความเห็นไปประมาณ1นาทีครึ่งเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ตั้งคำถามว่าใช่หรือไม่ล่ะนี่คือการถามครับอย่างที่เห็นจริงๆอย่างกรณีท่านแรกสุดตั้งแต่เทปที่แล้วเบรกที่แล้วคือท่านตุลาการสุพจน์ไข่มุกครับถ้าจำกันได้คือท่านนี่แหละครับที่ตลกลูกรังเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยถามเรื่องว่าลูกรังรอลูกรังให้หมดก่อนไปสร้างรถไฟความเร็วสูงเรื่องคำนึงถึงเศรษฐกิจพอเพียงอะไรไหมเนี่ยครั้งที่แล้วท่านก็ถามเรื่องนี้ไปมาวันนี้ก็ถามลักษณะแบบถามค่อนข้างไปในทางถามนำคือพูดอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมเหมือนท่านคือว่าเราสังเกตได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านที่มาจากวงการผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะถามประเด็นได้ลักษณะเหมือนชัดเจนถูกต้องกว่าก็คือเขารู้ว่าวิธีการถามจะถามเนี่ยเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เป็นผู้พิพากษาหนุ่มๆอ่ะนะฮะแต่ว่าท่านสุพจน์นี่เป็นอดีตก็ราชทูตนะก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินกับวิธีการซักถามของคนทำหน้าที่ตุลาการผู้พิพากษาเท่าไหร่แม่แต่ในฐานะเป็นทูตนี่ผมว่ายิ่งถูกเทรนมาอย่างดีเลยนะครับว่ามันจะต้องมีวิธีถามที่จะไม่ทำให้เกิดความคับข้องกระดากกระเดิกนะครับอันนี้ในฐานะนักรัฐศาสตร์นะแต่พอเราเห็นคำถามแล้วก็พอจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะแต่ต้องรอดูวันศุกร์ที่นี้ก็คือตุลาการท่านนึงก็ตั้งคำถามอย่างคุณจรูญอินทจารย์เนี่ยก็ตั้งคำถามเหมือนกับว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่ในกรณีที่ไม่สามารถทำให้ดำเนินการเลือกตั้งหรือคุมการเลือกตั้งไปได้ตลอดได้โดยสงบเรียบร้อยใช่ไหมส่วนของคุณพรเพชรซึ่งเป็นเจ้าของคดีคนที่เป็นตัวแทนตัวต้นเนี่ยนะครับของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกล่าวโทษไปที่กกต.ว่ากกต.ปล่อยให้มีการ
ออกพรกฉุกเฉินซึ่งทำให้มีส่วนได้ส่วนเสียรัฐบาลรัฐบาลออกพรกฉุกเฉินปล่อยให้รัฐบาลออกพรกฉุกเฉินซึ่งเป็นคนคนลงแข่งเลือกตั้งด้วยแล้วดูแล้วมันย่อย้อนนะครับครับด้านหนึ่งก็เรียกร้องว่าเอ๊รัฐบาลได้ดูแลความสงบเรียบร้อยดีหรือยังป้องกันการขัดขวางดีหรือยังนะครับรัฐบาลบอกก็เป็นอำนาจของให้ที่จะจัดการดำเนินคดีสั่งไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ไหนก็ตามนะฮะกกต.ก็บอกก็ต้องขอความร่วมมือกับรัฐบาลก็ยุ่งกันไปยุ่งกันมาเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยรัฐบาลก็เลยประกาศสถานฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในเวลานั้นแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังมาบอกอีกว่าคุณประกาศไปแล้วทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะตกลงคือทำอะไรก็ผิดหมดอ่ะคือง่ายคือถ้าผมลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเจรจากันแล้วตกลงนายกยอมเลื่อนการเลือกตั้งให้เชื่อผมสิเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาร้องอีกอาจจะเป็นคนเดิมด้วยก็ได้มาร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะส่งเมลว่านี่ทำให้มีการพระราชกฤษฎีกา2ฉบับซ้อนกันมีการเลือกตั้ง2วันก็จะฟ้องก็จะร้องมาได้อีกออกทางไหนผู้ก็ออกทางไหนคนมันหาเรื่องจะให้ล้มเลือกตั้งให้ได้มันก็ส่งมาและสิ่งที่เศร้าที่สุดนะครับความขัดแย้งทั้งปวงเนี่ยนะฮะมันดูเหมือนว่าองค์กรอิสระจะไม่เห็นกปปส.ครับเหมือนว่าหลับตาข้างนึงแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรไม่มีความผิดอะไรนะครับอย่างที่คุณมงเทพก็บอกไปนะฮะว่าคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้นะครับที่ควรจะเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การกัดขวางและทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้ไม่ปกติคือกปปส.คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นคนการันตีเองว่าการชุมนุมของกปปส.ไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างอะไรเลยเออถ้าอย่างนี้คือถ้าอย่างนี้มีคนไปร้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละที่วินิจฉัยไว้ว่าการชุมนุมนี้ทำต่อได้อย่างนี้ได้ไหมหรือไปร้องว่าศาลแพ่งเนี่ยบอกว่าห้ามปัญหาคือจะร้องใช้มาตรการก้าวข้อคือนี่เป็นองค์กรที่ตรวจสอบไม่ได้ไงฮะแล้วอีกอย่างนึงผมสงสัยมากอาจารย์เมื่อคืนผมนั่งคิดดูอยู่คำนี้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นหน้าที่นะในรัฐธรรมนูญของไทยใช่ไหมครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญเอาอำนาจอะไรมาบอกว่าการกระทำหน้าที่ของประชาชนนั้นถูกทำให้กลายเป็นโมฆะได้ประเด็นนี้น่าสนใจคือเราเห็นตั้งรูปคดีเนี่ยไปนะครับเป็นไปเรื่องว่าการเลือกตั้งโมฆะแล้วก็มุ่งหมายไปที่พระราชกิจจีการประกาศมีการเลือกตั้งพระราชกิจการยุบสภามุ่งไปที่การจัดการเลือกตั้งกกต.แต่เอาเข้าจริงผลของคดีมันเนี่ยมันคือการทำลายเสียงของประชาชน20ล้านคนนะครับซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาใช้ความพยายามเต็มที่ในการออกไปทำหน้าที่ของเขาครับแต่คำวินิจฉัยเนี่ยถ้าประกาศถ้าตัดสินให้เป็นโมฆะเนี่ยทำลายเสียงเขา20ล้านนะครับแล้วสิ่งที่ผู้ตรวจเป็นคนยื่นเข้าไปเนี่ยก็มีเรื่องเหตุผลทางเศรษฐกิจด้วยว่ามันจะทำให้ความล่าช้าทำให้ GDP มีปัญหาคือผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าการแทนที่จะพยายามต่อไปให้การเลือกตั้งมันจบโดยเร็วใช่ไหมฮะกกต.เลือกตั้งภายในเดือนเมษาแล้วก็จะมีรัฐบาลใหม่ในเดือนพฤษภาก็ปรากฏว่าก็ต้องยืดออกไปอีกหลังจากมีการโมฆะผมก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลชนิดไหนเหมือนกันคือถ้าบอกว่าเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์จะเสียหายเอาแล้วตอนนี้ก็เสียหายครับยิ่งต้องทำให้เลือกตั้งให้เสร็จเร็วทำไมไม่มองอีกด้านหนึ่งครับคือมันเป็นอย่างเงี้ยไม่แต่นี่คือสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าเรามองข้ามช็อตไปว่าโมฆะเนี่ยเขาจะไปเอาผิดทั้งรัฐบาลและกกต.เดี๋ยวต้องลองดูครับดูวิธีการถามเนี่ยดูเหมือนจะโดนทั้งคู่นะครับดูวิธีคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเดี๋ยวเราช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะมาลงลึกกันเรื่องนี้นะในมุมของพวกเราครับในคำให้การของตุลาการต่อสู้คดีของฝ่ายรัฐบาลและกกต.ที่มีกับผู้ตรวจการในเมื่อวานนี้ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะก็เหมือนกับยังไม่มีข้อโต้แย้งหรือว่าข้อต่อสู้คดีสักเท่าไหร่อันนี้อาจจะเพราะว่าฝ่ายคุณพงเทพเนี่ยก็เห็นว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมที่จะเป็นคำชี้แจงแต่จริงๆเนี่ยที่เขาโต้แย้งกันตั้งแต่แรกเลยทั้งตัวประธานกกต.คุณสุประชัยสมเจริญทั้งตัวรองนายกพงเทพเทพวัฒนาเนี่ยก็คือโต้แย้งแต่ประเด็นแรกเลยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่มีอำนาจร้องเรื่องนี้และศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่มีอำนาจรับเรื่องนี้เอาไว้นะแต่ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเขาให้คำอธิบายนะครับคือมาตราที่ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้ส่งไปเนี่ยเขาบอกผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งไปได้กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญถึงจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งแนวของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยตั้งแต่ชุดที่แล้วจนมาชุดนี้นะฮะคำว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเนี่ยหมายความว่าพระราชบัญญัตินะฮะหรือพระราชกำหนดที่ผ่านสภาแล้วหรือพวกประกาศคณะปฏิวัติสมัยก่อนที่เทียบเท่าพระราชบัญญัติเนี่ยคือพูดง่ายคือกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกทั้งหมดแล้วการเลือกตั้งเป็นกฎหมายตรงไหนอันนี้เดี๋ยวรวมพระราชกฤษฎีกาไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมนะพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายรับรองและคุณพรเพชรวิชิตชนชัยเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าเขาร้องไปเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งไงนี่ไงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีสถานะเป็นกฎหมายอะไรครับแต่ว่าเราเรียกว่าคือทางทฤษฎีเรียก
การกระทำทางการเมืองการทำทางรัฐบาลทางนโยบายคือไม่มีใครตรวจสอบได้พูดง่ายคือศาลมาตรวจสอบวันยุบสภาไม่ได้ศาลมาตรวจสอบการกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้เรื่องพวกนี้เขาปล่อยออกนะเป็นเรื่องการตัดสินใจในทางการเมืองเอาล่ะแต่ทีนี้สมมติเราบอกว่าไม่รู้แหละชื่อมันเป็นพระราชกฤษฎีกายังไงมันก็ต้องเป็นกฎหมายนะครับมันก็ไม่ใช่อีกเพราะพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่อะไรฮะไม่ได้อยู่ในระดับพระราชบัญญัตินะครับไม่ได้ออกมาโดยองค์กรนิติบัญญัตินะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราลองตามดูคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไม่ได้พูดถึงการบอกว่าพ.ร.ด.ฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้บอกว่าพ.ร.ด.ฉบับนี้ต้องเพิกถอนไปต้องวินิจฉัยมันสิ้นผลไปแต่เขาไปล้มการเลือกตั้งเขาบอกว่าการเลือกตั้งมีปัญหาให้เพิกถอนการเลือกตั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญต่อให้เราบอกว่าพ.ร.ด.เลือกตั้งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ.ร.กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญนะแสดงว่ามันไม่เข้าตั้งแต่แรกเลยนะแล้วผู้ตรวจก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก็รับน่าสนใจว่าวันศุกร์จะวินิจฉัยเนี่ยผมคาดเดาว่าคงจะวินิจฉัยผลนะไม่พูดเรื่องเงื่อนไขการรับฟ้องอีกเหมือนตอน68เนี่ยหลังๆเนี่ยเวลาวินิจฉัยเนี่ยไม่พูดถึงแล้วว่า68รับคำร้องไม่ได้ยังไงลงไปวินิจฉัยผลเลยนะมีแปลว่าทุกฝ่ายก็พยายามที่จะขยายขอบเขตของอำนาจนะครับรวมไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยแต่ทีนี้มีคำถามหนึ่งครับอาจารย์คือไอ้พ.ร.ด.ตัวนี้เนี่ยมันผูก2เรื่องก็คือผูกเรื่องยุบสภากับเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งถ้าคำวินิจฉัยมันออกมาเกี่ยวข้องว่าการทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมันจะมีผลอะไรต่อตัวพ.ร.ด.ยุบสภาไหมคือปัญหาคือว่าเขาไม่แตะต้องพ.ร.ด.ยุบสภาเนี่ยครับสิ่งที่เขาขอไปคือเขาขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าโดยสภาพของเรื่องเนี่ยมันก็ต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ต้องไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ย้อนรอยเหมือนปี49อ่ะที่ทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งศาลปกครองสูงสุดไปจัดการเพิกถอนการเลือกตั้ง2เมษายน49ซะแล้วแปลว่าถ้าต้องไปตามพ.ร.ด.ถ้าพรุ่งนี้บอกว่าการเลือกตั้งไม่ชอบรัฐบาลจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ครับก็เหมือน2เมษายน49ยุบสภาใหม่นะไม่ใช่ยุบสภาก็ต้องไปกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพราะการยุบสภามันทำได้ครั้งเดียวรัฐธรรมนูญก็เขียนการยุบสภาทำได้1ครั้งต่อของแต่ละสภาเนี่ยแต่มันเป็นกฎหมายตัวเดียวกันนะเพราะเขาไม่ได้ไปแตะต้องพ.ร.ด.ฉบับนี้เลยคือพูดง่ายคือเหมือนมีพ.ร.ด.อีกอันนึงมาแก้เรื่องวันเลือกตั้งครับซึ่งถามว่าทำไมต้องแก้ก็เพราะว่าศาลคุณไปตัดสินว่าโมฆะไงคือมันสภาพของเรื่องว่าศาลคุณไปตัดสินมันเป็นโมฆะมันเลยต้องจัดการให้มีการเลือกตั้งใหม่คือซึ่งเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาไม่เคยมีในที่ไหนเขาทำกันในประเทศไทยก็เพิ่งเกิดก็ไอ้49เนี่ยซึ่งเหตุผลเนี่ยเราก็ทราบกันดีมันมาจากอะไรอ่ะครับและครั้งนี้มันก็จะฉายหนังม้วนเดิมอีกครับคือผมสงสัยว่าตุลาการส่วนใหญ่ณวันนี้เนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยนักกฎหมายทั้งสิ้นเลยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตุลาการจะต้องเป็นด้วยเป็นมีนักรัฐศาสตร์มีคนที่เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจเข้ามาเป็นสัดส่วนอันนี้ก็มีนะครับช่วงนี้ก็มีก็คือคุณสุพจน์ไข่มุกเนี่ยเข้ามาช่องผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัฐศาสตร์เพราะท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตแต่แม้กราวของท่านจะเรียนนิติศาสตร์มาก็ตามนะแต่ว่าท่านไปเป็นทูตอยู่หลายปีแล้วก็มีอีกท่านนึงที่มาจากรัฐศาสตร์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจขนาดมีผลผูกพันทุกสถาบันทุกองค์กรนะเขาอาจจะวางกฎหมายทิ้งไว้ไหมฮะคือแล้วก็ดูกันถึงผลดูกันถึงว่าประเทศต้องการอะไรดูคำร้องของผู้ตรวจที่คุณบอลเบสไปให้การเนี่ยหลายประเด็นพยายามชี้เรื่องนี้นะครับว่าต้องดูความเหมาะสมดูวิกฤตการการเมืองต่างๆคือมันเอาอย่างนี้กันอีกแล้วเอาเป้าหมายเป็นหลักแล้วก็ไปดูกฎหมายการดูกฎหมายเนี่ยผมไม่ได้ต้องเรียนชี้แจงนี่มันไม่ได้เป็นความเคร่งครัดอะไรนะแต่กฎหมายที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้มนุษย์ทุกคนมันคาดหมายได้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรองค์กรของรัฐตัดสินใจได้ว่าฉันทำถูกหรือทำผิดเพราะมีกติกาวางเอาไว้แต่ทีนี้พอคุณไม่ถูกใจคุณก็เว้นกติกาไปหมดแล้วเรื่องส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยผู้ตรวจเนี่ยแวดวงกฎหมายทุกคนรู้ตรงกันหมดว่ามันส่งไม่ได้อาจารย์หลายๆท่านที่ไปไกด์ไลน์ให้ผู้ตรวจการเนี่ยให้ส่งไปเนี่ยนะครับรวมทั้งคนฟ้องที่ช่วยกันส่งกันไปเนี่ยเขียนคำอธิบายเมื่อก่อนก็เคยเขียนยังไงลองไปเปิดดูเหมือนกันหมดคำว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติกฎหมายที่องค์กรนิติบัญญัติออกมาถึงวันนี้ลืมหมดแล้วครับลืมหมดแล้วครับเดี๋ยวผมถ่ายเอกสารมาแปะหน้าคณะทุกวันให้ดูเลยก็ได้ว่าใครเขียนอะไรไปบ้างเวลานั้นน่ะมันเป็นกันอย่างเงี้ยฮะแล้วถึงเวลาก็ส่งไปแล้วก็อ้างว่าวิกฤตของชาติบ้านเมืองเอ๊ะแล้วทำไมแก้วิกฤตครั้งนี้ไม่ทำเลือกตั้งให้มันเสร็จแล้วมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมานี่แก้วิกฤตกว่าหรือเปล่าหรือคำว่าแก้วิกฤตคือต้องทำอะไรก็ได้ที่ล้มรัฐบาลชุดนี้ไปให้รัฐบาลที่มันออกไปให้มีนายกคนนอกรัฐธรรมนูญเข้ามาทำให้กปปสสบายใจจะได้เลิกชุมนุมนี่คือการแก้วิกฤตก็กลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงก็ต้องยอมทนนะฮะและอีกฝ่ายนึงก็ต่อไปเนี่ยนะฮะก็ใครไม่ชอบใจเรื่องการเลือกตั้งแต่ผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะฮะว่าชีวิตผมดูเหมือนว่าจะต้องถูก
กปปสจับไปเป็นตัวประกันคือทุกฝ่ายต้องทำทุกอย่างเพื่อให้กปปสสบายใจกปปสไม่ผิดนี่คือสิ่งที่กปปสทำเพราะความไม่พอใจของกปปสนำไปสู่ความขัดแย้งและการกัดขวางการเลือกตั้งอันนี้อาจารย์วิโรจน์กำลังจะหมายถึงกปปสตุลาการนี่เป็นกปปสด้วยเหรอผมอาจจะอินเฟอร์ว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยใครไม่พอใจการเลือกตั้งรู้ว่าเลือกตั้งเนี่ยพรรคนี้มาแน่ง่ายมากก็ไปป่วนฮะครับมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานนี่เขาเป็นสิ่งที่ท่านรองพงเทพได้พูดเมื่อวานนะครับว่าถ้าทำให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือการในเมืองในการเมืองไทยการเลือกตั้งจะไม่เป็นปกติอีกต่อไปครับคือครั้งนี้นะครับผมว่ามันเรื่องราวมันดำเนินมาเนี่ยนะครับมันอุกอาจกว่าตอน2เมษายน49นะครับ2เมษายน49นี่ยังพยายามจะไปบอกว่าคูหามันหันออกเลยไม่รับโอ้ครั้งนี้คือมีการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปขัดขวางต่างๆจนทำให้เขารับสมัครไม่ได้จนต้องเลื่อนรับสมัครจนทำให้วันลงคะแนนต้องเลื่อนออกไปเนี่ยแล้วก็จะมาผูกเรื่องว่าทำให้การเลือกตั้งมันไม่ได้เสร็จในวันเดียวให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมครับนะมีโอกาสแค่ไหนที่จะโมฆะที่จะไม่โมฆะนะครับผมคิดว่าคุณประพันธ์ไนยโกวิทอดีตกกต.ด้านบริหารกิจการงานเลือกตั้งนะเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับประชาชาติธุรกิจไว้นะฮะก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่า เลือกตั้ง2กุมภานะสุ่มเสี่ยงที่จะโมฆะมากกว่าเลือกตั้ง2เมษายนเมื่อ8ปีก่อนซะอีกนะฮะเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยแค่หันคูหาออกก็ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วครั้งนี้เนี่ยมีหลายประเด็นนะความจริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศในการหันคูหาออกแบบ2เมษายนเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะกกต.ชุดนั้นเขาบอกเขาไปดูงานมาด้วยเขาเลยลอกเรียนแบบมาครับแต่ของไทยกลายเป็นเหตุผลในการโมฆะแล้วก็ทำลายแต่อยากจะรู้ว่าจะหันคูหาอะไรไปทางไหนเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องมาวินิจฉัยด้วยหรือเปล่าครับก็คนละชุดกับชุดนี้ใช่ไหมฮะคนละชุดนะฮะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะร้ายแรงกว่านะครับเพราะว่ามีประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันเยอะนะฮะแล้วก็มันก็เถียงลำบากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปอธิบายว่าเอ๊ะการเลือกตั้งมันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าล่ะสองกุมภากับ28เขตก็เห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งวันเดียวกันนี่คุณประพันธ์ก็บอกนะฮะก็จะเถียงว่าเป็นวันเดียวกันได้อย่างไรครับถ้าคุณประพันธ์ในโควิดพูดแบบนี้หมายความว่าที่ผ่านมาการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยผิดหมดนะครับครับเพราะมันมีแจกใบเหลืองใบแดงไงฮะครับใช่ไงฮะ คือคุณประพันธ์ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่หมายความว่าเวลาอธิบายเนี่ยมันคนละวันเห็นไงถ้าอย่างนี้เลือกตั้งทุกครั้งก็ผิดหมดนะครับผิดหมดเลยในประเทศเนี่ยแล้วก็การนับคะแนนนะในทางปฏิบัติคะแนนที่ลงคะแนนในวันที่2กุมภาก็จะปิดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้งเลยเพราะนับคะแนนที่หน่วยดังนั้นถ้ามีใครไปลงคะแนนตามหน่วยก็จะรู้หมดแล้วว่า2กุมภาเนี่ยใครลงคะแนนให้ใครไปบ้างมันก็จะมีผลให้ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนลับครับประมาณนั้นซึ่งก็คือหมายความว่ามันมีเงื่อนไขที่จะทำให้หยิบมาเป็นเหตุให้โมฆะการเลือกตั้งครั้งนี้สูงมากเห็นแล้วมันวุ่นวายขนาดนี้ครับสงสัยต่อไปจะต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วฮะโหวตกันทางอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวก็จะมีหาว่ามีคนโกงอีกฮะอ๋อลืมไปครับเป็นนักเดี๋ยวอาจจะมีกปปส2ไปตัดอินเทอร์เน็ตครับโหวตไม่ได้อีก1เสียงก็โมฆะได้นะฮะ1เสียงก็โมฆะได้นะถ้าดูตามแนวว่าเสียบัตรแทนกันคือในเมื่อประเทศนี้มันออกไปกากบาทกันไม่ได้เนี่ยนะฮะหรือว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปโหวตกันบนเฮลิคอปเตอร์เขาพยายามจะทำให้การเลือกตั้งมันไม่มีความชอบธรรมเลือกไงฮะถ้าสมมติว่าในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยมันอาจจะมีบางเขตพื้นที่ที่ไม่มีคนไปสมัครอ่ะนั้นการเลือกตั้งต้องโมฆะเลยไหมการเลือกตั้งของทั้งประเทศเนี่ยมันจะต้องโมฆะไปแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้สมัครครบหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่คุณประพันธ์พูดหรือเปล่าคือเราคิดว่ากฎหมายมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันจะใช้กับมาตรฐานเดียวกันแต่เชื่อผมเถอะต่อให้วันหนึ่งสมมติว่าเพื่อไทยโดนยุบพรรคฝ่ายตรงข้ามประชาธิปัตย์โดนยุบทั้งหมดเนี่ยฮะอุดรปิดทั้งจังหวัดเลยไม่สามารถเลือกตั้งได้ในวันเริ่มต้นก็จะไม่ถูกใช้มาตรฐานนี้คุณก็จะไม่ได้ถูกใช้มาตรฐานนี้คนไปปิดก็จะโดนก่อนครับครับอันนั้นตอนนั้นเนี่ยคนขัดขวางเลือกตั้งเนี่ยจะกลายเป็นความผิดมหันต์แต่คราวนี้เนี่ยคนขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยครับว่าเป็นคนต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแล้ววางจากคำให้การเนี่ยตั้งประเด็นมาเนี่ยนะครับคือประเด็นคือเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะมันลงคะแนนไม่ตรงเท่ากับมีวันเลือกตั้ง2วัน3วันว่างั้นเถอะใช่มั้ยดังนั้นประเด็นของคดีมันอยู่แค่เนี้ยทำไมต้องไปถามเรื่องแล้วคุณรู้หรือเปล่าทำไมคุณต้องคุณทำไมคุณถึงเลื่อนก็ถ้ามันสมมุตินะถ้าคุณเชื่อถ้าคุณมองประเด็นแล้วว่ามันเป็น2วันจริงแบบที่อดีตกกต.ประพันธ์ให้สัมภาษณ์ถ้าพูดแบบเห็นแบบนั้นจริง
ไม่ต้องถามไม่ต้องถามละเอียดขนาดนี้คือการถามไว้ในกำลังจะหาคนรับผิดชอบผมถึงบอกว่าเราพอจะคาดเดาได้จากการถามนะว่าผลของคดีเป็นไงแต่ไม่รู้มีลูกต่อเนื่องเปล่าลูกต่อเนื่องหรือเปล่าหมายความว่าจะให้ใครรับผิดชอบในคำวิจัยนี้ด้วยหรือไม่หรือปล่อยทิ้งไว้ไปให้มีคนขับเคลื่อนกันต่อจากผลคำวิจัยนี้ผมกลัวใจฮะกลัวว่าตุลาการจะฟันออกมาว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบกกต.ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องแล้วกลับมาช่วงหน้าครับกลับมาช่วงหน้าครับยังมาวิเคราะห์กันต่อว่าถ้าโมฆะแล้วข้างหน้าจะเป็นยังไงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์จะเป็นยังไงรวมทั้งเรื่องของอนาคตของประธานสว.ประธานสส.ที่กำลังจะมีการชี้มูลกันครับวันนี้นะฮะมีข่าวมาว่าจะมีการชี้มูลกับประธานสสและประธานสวอดีตประธานสสคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ในกรณีที่แก้ไขที่มาสว คือคำร้องเนี่ยเรื่องเนี่ยมันไปที่ปปช.เนี่ยมันไป2ล็อตครับแรกเขาบอกว่าเขาแยกคำร้องเป็น2อันคือตัวประธานสภาผู้แทนกับประธานผู้ที่สภาเนี่ยคือดุลฐานะประธานรัฐสภากับรองประธานรัฐสภาถูกไหมครับคือคุณไม่เปิดโอกาสให้เฟียงข้างน้อยชี้แจงเพียงพอตัดนู่นตัดนี่อะไรต่างๆนะครับส่วนสว.สส.อีกชุดหนึ่งที่ไปโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ผลต่อเนื่องมาจากวาระนะอันนี้ไปผลต่อเนื่องมาจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเรื่องแก้สว.นั่นแหละครับนะก็เป็น2เรื่องนะครับทีนี้ประธานสว.เนี่ยน่าสนใจคือว่าปัจจุบันเนี่ยประธานสส.ไม่มีไม่มีแล้วครับก็เหลือแต่ประธานวุฒิสภานะครับทีนี้ประธานวุฒิสภาก็พ้นจากตำแหน่งผู้ที่สภาไปแล้วครบวาระเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งที่30แต่รัฐธรรมนูญบังคับว่าซึ่งสสไม่มีนะครับแต่ผู้ที่สสวเนี่ยเขาให้รักษาการไว้เพราะประเทศไทยเดี๋ยวมันไม่มีสภาขึ้นมายุ่งเลยเดี๋ยวมันหมดวาระพร้อมกันพอดีก็เลยให้สวต้องรักษาการต่อไปนะตัวตำแหน่งประธานวุฒิเนี่ยนะครับนะท่านก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะบางฝ่ายก็บอกว่าเฮ้ยออกไปได้แล้วเพราะว่าคุณพ้นไปจากตำแหน่งสวแล้วเขาให้รักษาการเฉพาะตำแหน่งสว.เขาไม่ได้บอกว่าต้องรักษาการตำแหน่งประธานวุฒิด้วยนี่ครับนะแต่แกก็ยังยืนยันว่าจะอยู่ทีนี้ถ้าปปช.ชี้มูลจริงตามที่ข่าวบอกมาสมมติชี้มูลว่ามีมูลก็คือต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่นะรองประธานสว.ครับคำถามคือจะหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอะไรประธานนิคมในโดนฐานะอะไรครับโดนฐานะประธานรองประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาก็ต้องหยุดฐานะรองประธานรัฐสภาหรือเปล่าหรือจะชี้ว่าเขาผิดฐานสว.ก็เขาพ้นแล้วเขาไม่มีงานให้ทำแล้วครับเขาเลยแค่รักษาการรอให้สว.ชุดใหม่มาสำหรับเลือกตั้งเอ๊ะหรือจะชี้ตำแหน่งอะไรจะชี้มูลความผิดเขาในฐานตำแหน่งอะไรครับประธานวุฒิได้ไหมประธานวุฒิฮะข่าวออกมาเนี่ยปปช.จะพิจารณากรณีประธานวุฒิก่อนแต่เขาพิจารณาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเขาเป็นรองประธานรัฐสภาครับเขาไม่ได้เป็นประธานวุฒิครับถูกไหมฮะใช่ฮะทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายกันไงต่อไปเอาล่ะเพราะว่าการถอดถอนนี่เป็นการถอดถอนจากตำแหน่งครับก็ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งครับเพราะตอนแก้ไขที่มาสวเนี่ยเป็นรองประธานครับรัฐสภาทำนองเดียวกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยที่โดนเนี่ยเรื่องจำนำข้าวลองไปดูสำนวนให้ดีๆเขาโดนเรื่องฐานะประธานในที่ประชุมครม.หรือโดนในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายจำนำนโยบายข้าวถ้าคุณชี้มูลเรื่องประธานกรรมการนี่ใช่ไหมก็หยุดพักนายกก็ไม่ต้องไปเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวเลยครับตามหลักเจตนาของกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะนี่ความเห็นผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าปชจะว่าไงหรือว่าอย่างนี้นะคือนายกไปเป็นประธานทุกชุดโดนในฐานะประธานอะไรโดนความผิดในฐานที่คุณไปเป็นประธานตำแหน่งใดก็ตามหมายความว่าคุณต้องพ้นจากนายกไปหมดเหรอหรือคุณพ้นเฉพาะตำแหน่งที่คุณไปนั่งอยู่นะฮะทีนี้เอาล่ะสมมติปชชี้มูลความผิดตามที่เป็นข่าวจริงนะครับสิ่งที่น่าคิดต่อไปคือว่าถ้าประธานสว.ต้องพ้นต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยก็รองประธานสว.ซึ่งก็คงเป็นคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยกลับขึ้นมารักษาการแทนทำไมเราถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกันก็เพราะว่ามันเป็นบันไดฉากที่ของคนใฝ่ฝันเรื่องจะมีนายกนอกรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเขาเรียกว่านายกคนกลางเนี่ยแต่ผมเรียกนายกนอกรัฐธรรมนูญตลอดนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเรียกว่านายกนอกรัฐธรรมนูญตลอดเวลานะมันจะได้รู้ให้ชัดไม่มีคนกลางหรอกคนพวกนี้ครับความใฝ่ฝันของคนพวกนี้ที่อยากหานายกนอกรัฐธรรมนูญเข้ามามันติดตรงที่ว่าจะให้ใครเป็นคนทูลเก้าเพราะประธานสภาไม่มีเขาก็บอกว่าให้ประธานวุฒิประธานวุฒิก็เป็นฝ่ายเลือกตั้งซึ่งมีความโน้มเอียงที่ค่อนข้างไปในที่เขาเห็นว่าค่อนข้างไปในทางรัฐบาลเขาก็หวังที่รองประธานวุฒิครับ
นะให้รองประธานวุฒิจะมาเป็นคนเสนอชื่อไอ้นายกคนนอกรัฐมนูลก็คือจะทำเหมือนกรณีหลังเหตุการณ์14ตุลาก็เป็นความฝันของท่านอาจารย์สมคิดที่ชี้มาให้เห็นตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจบที่กลุ่มรองประธานที่ทำหน้าที่คนเสนอชื่อนายกเพราะเขายังต้องทำให้นายกรัฐมนตรีต้องพ้นก่อนแต่มันเป็นจิ๊กซอทั้งหมดใช่ไหมฮะคือจิ๊กซอเรื่องเอถ้าใหนายกพ้นไปก็จริงแต่ว่ามันมีไอ้เลือกตั้งคาไว้อยู่เนี่ยจะทำไงเกิดเลือกตั้งเนี่ยมันมีการประกาศผลส.ส.สักคนนึงนี่ยุ่งเลยนะครับแล้วถ้านายกไปแล้วมีคอรมอมีคนที่อยู่ในตำแหน่งถัดมามารักษาการต่อเนี่ยจะทำยังไงมันก็จะมีจัดการการเลือกตั้งล้มไปให้ได้ก่อนจัดการนายกจัดการรัฐบาลทั้งชุด308ส.ส.ส.ว.ที่ลงคะแนนให้หมดแล้วเหลือเนี่ยฮะกลุ่มรองประธานส.ว.ที่จะทำหน้าที่เสนอครับนี่คือสุญญากาศที่เขาใฝ่ฝันไว้เขาต้องถอนสมาชิกวุฒิสภาคือตอนนี้ยังอยู่เรื่องอยู่ที่ปปช.ต้องให้ปปช.ชี้มูลก่อนนะครับแล้วจะส่งกลับมาที่สว.ให้ถอนทีนี้ผมมีคำถามคือเพราะว่าอาจารย์คณินบุญสุวรรณเมื่อวานก็เขียนแถลงออกมานะว่าจริงๆแล้วไอ้การเรื่องนี้เนี่ยปปช.ไม่ควรจะรับตั้งแต่ต้นรวมทั้งตุลาการก็ไม่สามารถพิจารณาตั้งแต่ต้นเพราะว่ามาตรา130เนี่ยบอกว่าบทบัญญัติคุ้มครองเอกสิทธิ์ของสภาในการโหวตเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเป็นการคุ้มครองเอกสิทธิ์ของบุคคลเลยครับเรื่องนี้คือไม่สามารถเอาผิดได้ในทุกกรณีครับทีนี้ปปช.ก็จะไปเชื่อมโยงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไงครับครับว่าสิ่งที่คุณลงมติไปเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับได้มาซึ่งอำนาจเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยตามที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินครับคือปปช.ก็จะโยงไปถึงกันนะอืมนะผมต้องบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยครับมันมีลูกระนาดโฟลโล่กันไม่รู้จักจบจักสิ้นครับก็นี่ก็คือแปลว่าดูพรุ่งนี้โมฆะก็ต้องไปดูว่าวันนี้มีชี้มูลหรือไม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะจบปิดเกมได้ในวันสองวันนี้ก็ต้องดูเรื่องจำนำข้าวซึ่งไม่แน่ใจว่านายกจะเลื่อนได้อีกกี่ครั้งนะครับถ้าปปช.บอกไม่ให้เลื่อนแล้วจะชี้มูลแล้วเนี่ยเข้าใจว่าไม่ให้เลื่อนตามข่าวที่เขาบอกว่าถ้าไม่มาอีกรอบนึงจะชี้ใช่ไหมก็ให้เหตุผลดีมากนะฮะว่าข้อมูลที่ทางทนายต้องการเนี่ยมันสามารถที่จะไปหาได้ตามสถานที่ทั่วไปก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาขอเลื่อนอีกครับครับทีนี้คือเมื่อวานปลายเดือนไม่เกินสิ้นต้นเดือนหน้านะครับก็คงได้เห็นทีนี้เมื่อวานที่ปปช.รับไต่สวนกรณีคุณยิ่งลักษณ์ไม่ปรามเสื้อแดงนี่มีอีกเรื่องนึงครับอีกครับขึ้นเวทีพูดเรื่องมีกองกำลังแบ่งแยกดินแดนและคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนปชด้วยแต่ไม่ปรามเนี่ยแล้วปปชรับนี่เป็นแค่ลูกแถมใช่ไหมครับคือ157เนี่ยตอนนี้อะไรก็คุณพอเป็นเรื่องอาญานะครับก็จะหยิบประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ขึ้นมาเหมือนพออะไรก็ตามไปที่3นู่นก็งัด68แล้วก็นิติธรรมมาตรา3อยู่นี้พอมันเป็นเรื่องอาญาก็งัด157ปอาญาขึ้นมาเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่างๆ157เนี่ยมันเป็นมาตราที่ไม่ใช่เป็นมาตรากวาดใช้ได้ทุกๆเรื่องนะครับครับมันจะต้องมีมูลเหตุจูงใจไปในทางทุจริตด้วยนะครับถามว่าคุณรู้ไหมว่านายกเขารู้เรื่องว่าจะมีใครขึ้นไปปาสายอย่างไรแล้วไม่ห้ามผมถามว่าห้ามปามห้ามไงฮะก็คนไปพูดอยู่นายกยังไม่รู้เรื่องเลยครับอุ้ยฉันต้องสุดท้ายฉันต้องตามดูทุกวันเหรอว่าลูกพรรคฉันไปปาสายที่ไหนเมื่อไหร่คือข้อหานี่อ่อนมากครับไม่รู้ตั้งไปทำไมผมก็ตั้งไปกับบัฟกับแคปนปช.หรือเอาไว้ให้ปรามคุณหน่อยคุณอย่ามาปิดคุณไปดูแลหน่อยคุณอย่ามาล้อมสถานที่หรือว่าวันนี้เป็นผลพลอยได้ที่หรือว่าขู่คุณยิ่งรักว่าจะโดนอีกหนึ่งผมมันไปไม่ถึงอันนี้น่าเกลียดน่าเกลียดของน่าเกลียดเลยเรื่องนี้ไม่มีทางไปจัดบล็อกมันมีอะไรที่จะนิวโลได้กว่านี้อีกแล้วผมว่ามันโลได้ไปเรื่อยแต่เขาก็เปิดหน้าเล่นกันทุกองค์กรผมคิดว่าเขาน่าจะต้องการปรามคนที่ไปปิดล้อมองค์กรอิสระกลุ่มต่างๆนั่นแหละครับตรงกันข้ามทางนี้เขายิ่งโมโหนะฮะคือผมคิดว่าองค์กรอิสระก็เปิดหน้าเล่นกันแบบหน้าไม่อายอยู่พอสมควรนะก็คือเล่นกันแบบตั้งจะเอาตั้งเป้าให้ได้ความอายุติธรรมความน่าเกลียดที่สุดเนี่ยซึ่งความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเนี่ยคือเวลาคุณต่อสู้กันในทางการเมืองเนี่ยนะนักการเมืองต่อสู้กันมันก็ปาสายด่ากันไปจ่ายกันไปกันมาแล้วก็มีคนมาลงคะแนนเหนียบพิพากษาไม่วางใจอย่างน้อยก็เป็นมิตรภาพระหว่างกันแต่เวลานักการเมืองประชาชนสู้กับองค์กรอิสระเนี่ยสู้กับศาลเนี่ยเหนื่อยครับสายตัวแทบขาดเพราะเขาถือกฎหมายอยู่เขากฎหมายมาจิ้มคุณได้ตลอดอ่ะเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็เรื่องนู้นครับคุณเฉลิมเขาเปรียบเทียบนะว่าเหมือนกับว่าคือ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะกปปส.เนี่ยเป็นองค์กรเถื่อนการชุมนุมก็เข้าข่ายล้มล้างแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ไปแสดงท่าทียกย่องแล้วก็เหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะต่อยมวยไทยรัฐบาลต่อยมวยสากลองค์กรอิสระต่างๆยังเอากุญแจมือมาใส่อีกคือเสียเปรียบทุกประตูนะก็นี่ก็เป็นคำเปรียบเทียบของเฉลิมนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องดูฮะว่าปปช.จะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลนี่ไม่ได้แปลว่าผิดแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญจะบังคับว่าให้พรรคการหยุดปฏิบัติการครับแล้วขอฟังเสียงของคุณนิคมเมื่อวานคุณนิคมไวยรัตน์พานิชนะฮะประธานวุฒิสภานะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าตัวเองจะสู้ยังไงหรือจะยอมรับโดยสุดสตินะลองฟังเสียงคุณนิคมดูฮะมีมาตราเดียวนะที่ทำหน้าที่ได้ก็คือมาตราที่132ก็คือทำหน้าที่แทนรัฐสภาได้ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา19 20 21 22 23 4เนี่ยเรื่องตรงนี้จะอยู่ในหมวดที่2เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แล้วก็จะทำหน้าที่ประการที่2ที่ได้นะในฐานะที่เป็นรัฐสภาก็คือมาตรา189การประกาศสงครามการเสนอนายกเนี่ยนะคนเสนอนายกก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะประธานวุฒิประธานนี่ไม่ทำไม่ได้เลยนะแต่บังเอิญแล้วเกินถ้าเราเชื่อมโยงว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือประธานสภาประธานวุฒิสภาก็คือรองประธานสภาถ้าอย่างเงี้ยเอาประธานวุฒิสภาขึ้นไปมาได้นะแต่บอกว่าเอารองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งมาทำหน้าที่ประธานสภาและไปทำหน้าที่ของประธานสภาด้วยมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะรัฐมนตรีเขียนไม่ถึงไปไม่ได้ยังไงรองประธานวุฒิสภาจะมาทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภาเสนอนายกไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะนะครับท่านได้ถ้าท่านชอบทำได้ตอนที่เราประชุมร่วมกันเช่นมาตรา190ก็ดีหรือแก้ไขรัฐมนตรีก็ดีคนที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนดอนคนที่หนึ่งที่สองรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสองก็มาทำหน้าที่แล้วสิไม่ปล่อยให้ผมสองคนนะท่านประธานสมศักดิ์กับผมทำหน้าที่สองคนจับสัญญาณได้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเร่งด่วนในการที่จะต้องพิจารณาชี้มูลนะครับแต่ผมด้วยความเคารพปปช.นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านสว.หรือสส.ที่ชี้แจงไปนะเพราะการที่เราทำหน้าที่ตามมาตรา291เป็นหน้าที่ของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกรัฐสภาโดยแท้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่สองนะท่านสส.ที่ร้องหรือสว.ที่ร้องพวกผมนะท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญด้วยเป็นคนขอแปรยติเป็นอภิปรายนะครับแต่วันนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านถูกต้องแต่พวกผมทำไม่ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะคนทำหน้าที่ประธานผมนี่หน้าที่ก็คือต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามข้อบังคับประชุมข้อบังคับประชุมก็คือพวกท่านแหละครับคนร่างให้ผมทำผมก็ทำหน้าที่แล้วท่านจะตัดสินผมก็น้อมรับนะนะครับก็มีนะหลายท่านก็พยายามหาทางออกประเทศไทยนะครับก็โดยการที่ดูรัฐธรรมนูญนะท่านไม่ฉีกท่านไม่เผาท่านไม่ล้มเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะท่านพยายามดูช่องทางอยู่นะแต่ผมเชื่อว่ากฎหมายเป็นลักษณ์เขียนเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางนะครับก็ตีความกันแล้วแต่นะครับผมก็จะดูเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะขอยกเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตราได้ไหมดูยกเว้นว่านายกมันต้องมาจากส.ส.ได้ไหมหรือว่าจะใช้มาตรา7ที่เป็นมาตราที่ใช้ประเพณีปฏิบัติคือแต่ก่อนนี้ไม่มีกฎหมายไม่เป็นบัญญัติไว้เราใช้เนี้ยผมก็ไม่ทราบว่ามันจะใช้ได้ไงผมก็อยากจะดูนะครับใจผมก็ไม่อยากเห็นบ้านเมืองสงบเหมือนกันจะมามาตรา7ก็มาเลยฮะแต่อยากจะรู้ว่ามายังไงนั่นเองก็รออยู่นะครับแล้วอย่ามาคิดว่าโอ้ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยถ้าอยู่ไปแล้วจะเป็นปัญหาอุปสรรคท่านอย่าได้คิดผมก็คนไทยคนหนึ่งรักชาติเหมือนกันนะครับครับอารมณ์นี้เยอะนะฮะอารมณ์นี้เยอะมาดูมาอยากมาไม้ไหนมาคนรู้ทันหมดละมาเลยนะฮะช่วงหน้าครับดูว่าผลกระทบจากการชุมนุมของกปปส.ตลอด4เดือนที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เริ่มทยอยฟ้องศาลแพ่งกันแล้วนะฮะนี่น่าสนใจนะครับครับแล้วเป็นคดีแพ่งนะครับครับช่วงหน้าครับ